นี่คือภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มุ่งสู่อวกาศสวัสดีค่ะเบกกี้นะคะก็วันนี้จะมาพาทัวร์ในกองของยูเรเนสก็ถึงแล้วนะคะแบบ Amazing มากๆเลยค่ะทุกคนต้องดูแล้วนะทุ่มเทขนาดนี้เพื่อให้นักแสดงได้อินกับบทบาททีมผู้สร้างได้สร้างยานสถานีอวกาศโดยยึดต้นแบบลูน่าเกตเวย์ขององค์การนาซาก็ตัวเนี้ยครับมันจะมี2ส่วน2เซสชั่นเนาะอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าสถานีอวกาศ Space Station กับอันนี้คือยานอวกาศ Spacecraft ที่มาเทียบท่ากับสถานีอวกาศหรือว่าโลกมันด็อกกิ้ง Lin is now replacing the damaged battery circuit from the CMECopy that gateway. Be advised, Charlotte is now approaching close to the moon. ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ spacecraft นะคะที่ใช้สำหรับเดินทางจากโลกมาถึงอวกาศ Charlotte is now approaching close to the moon. Not sure if the CME will cause any effect to the comet. Over. The battery had been changed.กับภารกิจที่สุดอันตรายเพราะตอนเนี้ยมือก็ถือสว่านเท้าก็ต้องยืนบนแท่นอวกาศที่มันเป็นสโลปเฮ้ยเธอเกินไปเป้าธนาดลเกินไปเป้าไปเอาลงเร็วเร็วทิ้งหมดทำไมชลิงมันผิดจังหวะเห็นแล้วว่าคือแบบมันไม่ถอยหลังมันไปหน้าแทนแล้วมันก็เหวี่ยงไม่รู้อะไรเมื่อกี้เอวลั่นปัดเลยแล้วเอวก็อ้ออย่างเงี้ยหนูก็แบบหลังเมื่อกี้ถ้าผิดได้จับกล้องกระแทกกล้องไปแล้วบ๊ายบาย Earth มาร่วมเปิดประสบการณ์กับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ไปอวกาศอาจมีความรักที่ล้นหายต้องตามหาเธอที่ไหนยูเรนัส2324คิดถึงเธอ4กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์